สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราอยู่กับโปรเจกต์ Move to Earn ทั้งหมด5โปรเจกต์ที่ผมนำมาเปรียบเทียบแต่ละตัวให้คุณได้ดูกันครับเพราะว่าในปัจจุบันเรียกว่าออกกันมาเยอะซะเหลือเกินนะฮะและแต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้างเราจะเข้าไปซื้อเหรียญซื้อรองเท้าแบบงงๆเลยได้ไหมจุดเด่นของตัวโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวโปรเจกต์เฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube Playlot แล้วก็กลุ่ม Facebook Playlot ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT นะเริ่มต้นที่ตัวแรกที่ใหญ่ของวงการวิ่งกับ Step N ครับที่ถือว่าเป็นตัวมาบุกเบิก Move to Earn เลยก็ว่าได้ฮะนี่ตัวนี้ครับผมเคยได้ทำการรีวิวฉบับเต็มเอาไว้แล้วเนาะจุดเด่นของตัวโปรเจกต์ครับก็คือการแบ็กอัพโดย Binance นั่นแหละครับและเหรียญก็มีการลิสต์ใน Binance ตั้งแต่แรกๆเลยปัจจุบันโปรเจกต์เดินมาเป็นระยะเวลาราวๆ2เดือนแล้วครับแต่รายได้ของการวิ่งในแต่ละวันก็ไม่ได้ลดน้อยลงสักเท่าไหร่นะครับมูลค่าของรองเท้าอ่ะที่คุณจะเข้าไปวิ่งถ้าเทียบเป็นเงิน US ดอลลาร์ถือว่าตกลงอยู่พอสมควรครับแต่ในทางกลับกันครับถ้าเทียบเคียงเป็นเหรียญโซลาน่าก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเพราะเนื่องจากราคาของเหรียญโซตกลงมาจากเมื่อก่อนด้วยล่ะรถแมพของตัวโปรเจกต์นี้ครับในอนาคตจะมีการเพิ่มเติมในโหมดเควสระบบการเช่ารองเท้าให้คนที่ไม่มีตัว NFT สามารถไปเช่าแล้วก็วิ่งได้แต่จะมาในหลังกลางปีไปแล้วครับตัวที่2ก็คือคาโรรันโปรเจกต์จากทางฝั่งเวียดนามครับตัวนี้เรียกว่าเป็นร่างโคจากทางฝั่งเซฟเอ็นเลยก็ว่าได้ครับเพราะระบบต่างๆเนี่ยเหมือนกันประมาณ 90% ครับมีเหรียญหลักอย่างคาโรและเหรียญรองที่ชื่อว่าฟิตราคาของเหรียญเนี่ยพุ่งขึ้นไปแล้วเนาะรูปแบบของรองเท้าครับและแอปพลิเคชันที่เขาออกมาเนี่ยเหมือนกับตัวแรกอย่างไม่มีผิดเพี้ยนครับรวมไปถึงระบบต่างๆของตัวโปรเจกต์ด้วยแต่ผู้สนับสนุนของเขาพาร์ทเนอร์เนี่ยก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะครับถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าจับตามองครับแต่ความน่ากลัวในเรื่องของราคารองเท้ายังมีอยู่นะเพราะถ้าใครซื้อตั้งแต่แรกๆครับไปเปรียบเทียบราคากับในปัจจุบันนี้ครับถือว่าพุ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงทีเดียวครับต้องมาดูกันว่าเมื่อโปรเจกต์เดินตัวแอปพลิเคชันเปิดให้ใช้งานมันจะคุ้มค่าต่อการที่เอิร์นมาได้ในแต่ละวันหรือเปล่าต้องไปดูกันอีกทีครับตัวที่3ครับตัว Step App ที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นตัว copy Step N มาแต่ผมบอกเลยมันไม่ใช่นะครับฟังก์ชันของตัวโปรเจกต์นี้ครับที่เขาประกาศในไลท์เปเปอร์บอกเลยว่ามันไม่เหมือนกันเนาะจุดเด่นของตัวนี้ครับคือการที่มีแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่อยู่ในวงการออกกำลังกายมาก่อนเพื่อช่วยในการโปรโมทโปรเจกต์ของเขาครับและทางทีมงานเป็นชาวยุโรปซะส่วนใหญ่เนาะต่างกับคาร์โรลันเนาะที่ตัวนั้นเป็นชาวเวียดนามครับแม้ว่าหน้าตาแอปพลิเคชันที่เขาโพสต์ไว้ในหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันจะเหมือนกับตัวโปรเจกต์ตั้งต้นแต่ไส้ในครับที่ผมบอกเอาไว้ว่าต่างกันเป็นดังนี้ครับในส่วนของ Step N คาร์โรลันคุณมีรองเท้าออกไปวิ่งได้รับเหรียญรองมาสะสมถึงขั้นต่ำอย่างเช่น10เหรียญเนาะสามารถถอนออกมาและแลกเป็นเงินได้เลยครับแต่ฟังก์ชันนี้ครับของ Step App ไม่ใช่อย่างนั้นครับระบบที่เขาวางเอาไว้ครับจะเน้นไปด้านการแข่งขันนะระบบทัวร์นาเมนต์แข่งวิ่งกับคนอื่นได้ครับเพื่อรับผลตอบแทนที่มากขึ้นในส่วนของเหรียญรองของเขาครับชื่อว่า KCAL กิโลแคลเนาะการได้มาครับจะไม่เหมือน2เกมขั้นต้นครับคุณจะต้องนำกิโลแคลครับไปมิ้นรองเท้ามาหลังจากนั้นครับต้องนำรองเท้าคุณไปสเต็กกิ้งเอาไว้ก่อนครับเพื่อรับเหรียญในขณะวิ่งและในการวิ่งครับเมื่อได้รับเหรียญมามันจะอยู่ในกระเป๋าของคุณไป10วันครับก่อนที่จะเคลมออกมาได้เห็นไหมครับการถอนการรับเหรียญออกมาไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างตัว2โปรเจกต์แรกเนาะตัวนี้ครับมันจะคล้ายๆกับเกมสายคลิกครับที่มีการล็อกวันก่อนจะถอนออกมาขายได้เพราะฉะนั้นระวังกันดีๆนะครับตัวที่4ครับ Run Together ตัวนี้มาจากเวียดนามอีกเช่นกันครับเนื่องด้วยหลายๆตัวก่อนหน้านี้ครับจะเป็นการวิ่งคนเดียวซะส่วนใหญ่โปรเจกต์นี้จึงได้ออกมาด้วยการวิ่งเป็นหมู่คณะซะเลยครับตามชื่อโปรเจกต์ Run Together เนาะที่ใครอยากจะวิ่งคนเดียวครับโซโล่โหมดเขาก็มีหรืออยากวิ่งร่วมกับคนอื่นมีระบบมาราธอนที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยครับตัว FT รองเท้าของเขาครับก็มีการออกแบบเหมือนกับตัวโปรเจกต์อื่นๆนั่นแหละครับเพิ่มเติมมาอย่างคือโคชชิ่งโหมดครับที่มาในรูปแบบของการเทรนให้คุณพัฒนาศักยภาพด้านการวิ่งได้ดีมากขึ้นครับแต่การจะเข้าร่วมโหมดนี้ต้องจ่ายด้วยเหรียญรันของทางตัวโปรเจกต์นะครับจุดที่แตกต่างกันแบบชัดเจนอีกอย่างนึงครับก็คือตัวเหรียญโปรเจกต์เนี้ยมีสกุลเดียวนะก็คือเหรียญรันครับที่ได้รับมาจากการวิ่งทั้งโซโล่วิ่งกับเพื่อนวิ่งมาราธอนและสามารถนำมาใช้งานในส่วนของการอัปเกรดรองเท้าการซื้อขายผ่านตลาดการจ้างโค้ชมาฝึกสอนครับและเมนเน็ตจะมาในช่วงเดือนมิถุนายนครับตัวสุดท้ายตัวที่5ครับ Sweet Coin ตัวที่สามารถเล่นฟรีได้ย้ำนะฟรีได้นะครับ
โปรเจกต์ตัวนี้มีให้โหลดแล้วในมือถือนะครับเป็นแอปพลิเคชันเนาะและเป็นตัวที่สามารถเดินได้ครับไม่ต้องวิ่งก็ได้ปัจจุบันครับเขาบอกไว้ว่ามีคนรีจิสเตอร์แล้วทั้งหมด64ล้านยูเซอร์และเขาบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันอันดับหนึ่งในมากกว่า30ประเทศทั่วโลกครับแต่ฟังก์ชันของ Sweetcoin ไม่เหมือนกับตัวอื่นๆนะครับตัวนี้คุณไม่ต้องซื้อรองเท้าไม่ต้องมีเหรียญของเขาเรียกว่าไม่ใช่โปรเจกต์ NFT ก็ว่าได้ครับเพียงแค่คุณโหลดแอปพลิเคชันมาออกไปเดินครับใน1วันจะมีบูสต์คูณ2ให้20นาทีครับการหารายได้จากตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่การนำเหรียญหรือนำแต้มในเกมเนี่ยออกไปแลกเงินแบบตรงๆนะครับเขาจะเป็นการดีลกับพาร์ทเนอร์ต่างๆอย่างเช่นร้านเสื้อผ้าร้านแว่นตาแอปพลิเคชันอื่นๆหรือแม้กระทั่ง Starbucks Netflix ให้คุณสามารถนำแต้มสวีทไปแลกเป็นวอยเชอร์ได้และคุณนำวอยเชอร์เนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยได้อีกทางครับหรือจะมาแลกของอย่างเช่นสร้อยคอนาฬิกาก็มีเหมือนกันนะและใครอยากได้แต้มเพิ่มครับอยากมีของแลกมากขึ้นก็มีระบบเมมเบอร์ที่คุณสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันก็จะปลดล็อกในส่วนต่างๆได้มากขึ้นไปอีกครับในอนาคตของ Sweetcoin จะมีแผนในการทำเหรียญคริปโตเคอเรนซีออกมาด้วยซึ่งเดี๋ยวในตอนนั้นเนี่ยเราจะมาว่ากันอีกทีเนาะว่าจะเป็นในรูปแบบของ Move to Earn อย่างตัวทั่วไปหรือเปล่าครับและนี่คือทั้งหมด5โปรเจกต์ที่ผมได้เลือกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายโปรเจกต์เนาะอย่างเช่นตัว Virtual ของไทยเราเองนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยช่องอื่นๆน่าจะพูดถึงกันไปเยอะแล้วล่ะผมเลยไม่ขอยกมาละกันครับแต่ไม่ใช่ว่าตัวโปรเจกต์เขาไม่น่าสนใจนะแล้วคุณล่ะซื้อรองเท้าตัวไหนไว้อยู่บ้างหรือเปล่าครับพิมพ์บอกผมหน่อยละกันเนาะเผื่อผมจะไปซื้อตามนะครับงั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ